สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสายกีตาร์เพี้ยนง่ายนะครับอาจจะเกิดจากปัญหาหลายๆอย่างเช่นสายเก่าเกินไปหรือว่าใช้สายเวลาเปลี่ยนสายแล้วไม่ได้เปลี่ยนพร้อมกันทั้งชุดนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่พ่วงกับกีตาร์ของคุณมีปัญหาเช่นระบบคันโยกหรือว่าลูกบิดมีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าปัญหาเหล่านั้นถูกแก้ไปแล้วยังเพี้ยนอยู่บางครั้งอาจจะเกิดจากการเซตอัพสายกีตาร์ก็ได้ตอนที่ใส่สายกีตาร์เข้าไปที่ลูกบิดนะครับพยายามให้สายกีตาร์เรียงซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบจะช่วยให้โอกาสเพี้ยนน้อยลงนอกจากนั้นแล้วนะครับเมื่อใส่สายกีตาร์เสร็จแล้วใหม่ๆเปลี่ยนสายชุดใหม่ลองทำแบบนี้คือเหยียดสายวิธีการก็คือเหยียดสายกีตาร์ด้วยวิธีแบบนี้นะครับใส่นิ้วเข้าไปที่สายกีตาร์แล้วก็ใช้นิ้วโป้งดันขณะที่นิ้วโป้งดันนิ้วที่เหลืออีก3นิ้วก็ดันไปอีกทางหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆตั้งแต่ด้านหนึ่งของสายไปจนสุดที่อีกด้านหนึ่งช้าๆแล้วก็ทำกลับมาเรื่อยๆจนสุดทางนะครับถ้าหากกีตาร์ของคุณลูกบิดไม่มีปัญหาระบบคันโยกไม่มีปัญหาทำวิธีนี้ต่อสาย1เส้นใช้วิธีนี้น่าจะประมาณ3ครั้งก็น่าจะทำให้สายค่อนข้างจะคงที่มากๆซึ่งอย่าลืมนะครับเปลี่ยนสายทั้งชุดพร้อมกันและทำเมื่อเปลี่ยนสายใหม่จะช่วยได้มากกว่าทำทีหลังนะครับขอบคุณครับ